ตอนนี้เรามี2ชั้นนะคะด้านบนจะเป็นแกลเลอรี่ทั้งหมดซึ่งในตัวแกลเลอรี่ก็จะเป็นประวัติศาสตร์นะคะให้อ่านการเข้าชมน้องเที่ยวสามารถเดินชมตามเส้นทางแนะนำแบบนี้ได้เลยนะคะถ้าเราเดินออกจากประตูชั้นล่างไปก็เลี้ยวซ้ายเดินตามบันไดไม้ตรงนี้ไปค่ะสุดบันไดไม้ก็เลี้ยวขวาระยะทางตรงนี้ไปกลับ1กิโลไปและกลับทางเดิมนะคะครับจะใช้เวลาประมาณ45นาทีค่ะThey had no organisation. They had no one to lead them, no one to help them, and they died in their tens of thousands. เราจากเดินสะพานไม้ลงมาถึงข้างล่างแล้วเพราะว่าไอ้รูปนี้รูปเรียกเหรอใช่คือตรงนี้อ๋อตรงสะพานนี้เนี่ยนี่เป็นป้ายสุดท้ายของบริเวณนี้นี่เป็นทางเดินสีน้ำเงินคืออยู่ข้างหน้านี้ใช่ที่มาไปไม่ได้ไปได้ต้องแจ้งเจ้าที่แล้วก็เอาวิทยุสื่อสารติดตัวไปด้วยสะพานเนี้ยมันจะไปเชื่อมกับร้านรถไฟตรงช่องเขาขาดเมื่อกี้นี้ซึ่งอันนี้มันจะถึงก่อนคือถ้าจากตรงด้านนู้นด้านหน้านั่นคือสะพานข้ามแม่น้ำแควแล้วก็มาที่ตรงถ้ำกระแสแห่งนี้แล้วก็ไปด้านหลังคือช่องเขาขาดวันนี้เราจะเดินไปที่ช่องเขาขาดกันใช่ไหมใช่ไม่ใช่ต้องกี่กิโลอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปสะพานข้ามแม่น้ำแควกันต่อซึ่งอยู่ต้นทางอันนี้เป็นจุดที่3ที่เราจะมาก็คือตรงสะพานข้ามแม่น้ำแควที่อยู่ป้ายบอกตัวนี้คือสะพานแควใหญ่ถ้ามาจากกรุงเทพอ่ะเราก็จะมาถึงที่สะพานข้ามแม่น้ำแควนี้ก่อนแล้วก็ไปเจอทับกระแสที่เขาจะว่าเป็นเดสเรลเวย์สถานีแห่งความตายแล้วก็ไปสุดท้ายก็เป็นที่ช่องเขาขาดHellfire นี่ที่เห็นก็คือตารางการเดินรถไฟที่จะต้องผ่านเส้นทางแถวนี้ธนบุรีนี่คือจากที่ออกจากกรุงเทพมานครปฐมแล้วก็มาถึงผ่านข้ามแม่น้ำแควซึ่งสุดไปถึงสถานีน้ำตกซึ่งมันจะมีสามแถ
วนี้มีเส้นทางที่เป็นสะพานที่ว่านี้อยู่ตรงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับผม